ได้ปอดนรกร้อนจริงๆมันร้อนทั้งผมไม่มีที่หลบไม่มีอะไรเลยปาอะไรวะฮะโอเคครับเนี่ยเรามาถึงแล้วนะหมายนี้พี่เสน่ห์จะเป็นคนดูแลเราเป็นหมายเกาะนะครับอยู่ลำตะคองใช่ๆเกาะกลางน้ำโต๊ดฝากมาแก้แค้นให้ด้วยแก้แค้นให้ด้วยไม่ไซส์ใหญ่เอาขึ้นไม่ได้ใช่เพราะปีนี้มันจะหมดแล้วใช่ครับเพราะว่าคืนที่3เอกเขาก็เริ่มใส่กันแล้วพุ่มเริ่มใส่ขายกันแล้วทีนี้เราก็เหลือเวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์สองสามวันนี่แหละได้ครับได้เลยเอาให้ได้ตัวใหญ่ไม่ได้อยากรู้ว่าตัวใหญ่ปลาอะไรแก้แค้นให้โต๊ดโอเคเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์กันวันนี้มีแค้นไม่ได้ต้องไปชำระไม่ใช่แค้นเราแค้นคนอื่นเขาฝากมาวันนี้เนี่ยใช้1โอกับ PE 10อันเนี้ยมันจะเท่ากับประมาณสักเบ็ดประมาณสักเบอร์ขนาดมัน13 14นะแต่ว่าตัวมันหนามากเป็นเบ็ดที่ผมมั่นใจที่สุดเลยแข็งที่สุดในเบ็ดประมาณตกหน้าดินเนี่ยมันตาเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เบอร์ใหญ่ก็ตกกระเบนได้เลยเดี๋ยวก็ตรงเหี้ยก่อนนะอย่างที่บอกแล้วไม่มีสูตรตายตัวนะครับวันนี้ผสมเหยื่ออันเนี้ยค่อนข้างเยี่ยนเหนียวเพราะว่ามันมีคลื่นแรงเลยแหละแล้วก็ลมด้วยนะครับเราจะใส่เหยื่อเหนียวนิดนึงตัวเนี้ยผมเล่นเม็ดใหญ่เล่น1โอหูล่ำเลยแล้วก็เฟียบอลมัน L กับ XL นะครับเพื่อนไม่ให้ปลาเล็กมากินเลยเราอยากได้ปลาใหญ่ปลาใหญ่เท่านั้นวันนี้วันนี้เล่น2แบบเลยวันนี้คันยาวมาวาวเกมก็หน้าดินธรรมดานี่แหละแล้วที่เหลือมีมอนสเตอร์มาด้วยตกกระบึกเลยนะครับเราเน้นล้างแค้นเน้นว่ามาต้องได้ตัวสายนี่วันนี้ต่ำสุด40แล้วก็50 60เลยเห็นไหมสาย50 เกินครึ่งตะปูแล้วอ่ะเลยต้องใส่ PE ข้างในเพราะปลาไม่ล่าออกไปตัวนี้นายใจเว้ยขึ้นน้ำเลยเว้ยขึ้นน้ำเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแค่2ชั่วโมงไงไซส์4ไซส์5โอ้สำเร็จตอนงัดขึ้นนี่ดีใจมากอ่ะโอ้กินคันริมสุดเลยนี่ไม่แห้วตัวนี้นี่อ้วนเลยอ้วนทรงแบบทรงเหมือนตัวเมียตัวนี้เฟียบอลนี่ตัวนี้เบอร์แอลนะใช้เบ็ดใหญ่แต่ยังมากินได้นะตัวนี้3โลกว่าเลยเนี่ยดูวิวดิเหมือนตกชายฝั่งอ่ะไม่แห้ว2ชั่วโมงตัวนี้แช่ไปโหได้แล้วสำเร็จป่ะตัวนี้ไม่ถือไปเกมล้างแค้นนะตัวนี้ถือว่าเราทำให้มันกินแล้วครึ่งวันบ่ายสองกว่าจะได้สำเร็จหาโทรฟี่กันต่อตัวนี้ขอคืนนะครับอันนี้เขาให้มาเรามาแล้วเดี๋ยวส่งคืนไปไปแลกตัวใหญ่กลับมาบายปักเกมการดีมากเลยอุ
ปลาบนหินที่อารมณ์เหมือนแบบชายฝั่งอ่ะแม่งเดียวมาแล้วครับตามนัดตามนัดไปแล้วเปี้ยเลยเฮงเลยสุดยอดเลยที่นี่สมชื่อเกาะมากเลยเกาะนรก มาไหมจะกินไหมตอนนี้อย่างนี้เนี่ยโหมีง่ายๆได้ไหมเนี่ยดูที่จะมาตีเนี่ยเพราะว่าพอฝนหยุดพายุหมดนะก็ได้ดีกว่าเหยื่อเราแตกเราผสมเหยื่อใหม่เดี๋ยวเหนียวแช่ๆเลยกลางพายุไปเลยเก็บก็ติดต่อนี่ถ้ากินมาตัวนะตอนนี้โคตรมันลื่นเละอันตรายด้วยอย่างลื่นนะตรงนี้แต่มันไม่กินว่าแดดออกเย็นมืดกลางคืนอุ้ยฟ้าแลบด้วยน่ากลัวแล้วมีล่างไหมเมื่อกี้มีล่างอยู่สังเบสอ่ะพี่กินเนี่ยสังเบสอ่ะตะเพียนเหรอฮะไปแล้วไปเลยติดเลยเบื่อว่ะตรงเนี้ยลากแอดกลางฝนไม่มีอะไรเลยไม่เดี๋ยวเราจะเห็นได้ไหมไปเข้าไปเออระวังไปเดี๋ยวมันเข้าต่อรอไปเลยงั้นน่ะหลุดก็หลุดขาตรงนั้นน่ะโอ้นั่นแหละสุดยอดดีมากกองเปียกฝนหมดแล้วเนี่ยปลาอะไรวะฮะอุ้ยไต่สิบนี่วะอุ้ยสิบวะเราได้ไงโอ้โหสิบโลตัวเนี้ยยังไงก็ถึงโตอะไรไม่ต้องอีกด้านหนึ่งใหญ่มากว่าตัวตอนนี้กินตอนฝนหยุดพอดีเลยเรายังไม่เซตกล้องกันเลยหากล้องกันไม่เจอ
ตั้นอัดเข้ามาแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ยอมเพราะว่ามันโดนที่คันปลาบึกมอนสเตอร์เลยนะครับมาดูกันเอาขึ้นมาดูสิใหญ่มากแปดสิบครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็น1โอนะผมจะทาตัวนี้9โล3ตัวนี้นะครับเราจะมาชั่งดูตั้นบอกว่าตัวเนี้ย10โลผมว่า 9.3 เอาหัวเข้าไปเลยเห็นไหม 9.3 เป็นไงครับ10โลฝันแตกฝันเจ็ดขีด 9.3 จริงจริงหันหัวไปทางนู้นเอ้ยไปเลยบายโอ้เรียกมาตกยี่สกใส่จ้อยครับผมอย่างเงี้ยไหมที่เขามาขึ้นแล้วไม่กินใช่อย่างนี้เลยครับส่วนมากขึ้นแล้วไม่ค่อยกินผมไม่แน่ใจเพราะอะไรแต่ยังดีกว่าไม่ขึ้นขึ้นแล้วมันมีกำลังใจขึ้นมานะถึงยังไม่กินก็ขอให้ขึ้นเถอะเมื่อกี้พี่ถามว่าทำไมถ้าใช้เป็นเล็กนี่คงได้ตะเพียนเยอะมากเลยครับตะเพียนที่นี่ใหญ่นะโอ้นี่7-8 ขีดเลยนะถึงโลต่ำต่ำ7-8 ขีดเลยที่ผมได้ผมใช้เบ็ด14-15แล้วก็เบ็ด 1O ได้มานี่แบบตัวอักๆงั้นเลย6-7 ขีด8-9มีหมดเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าใช้เบ็ดเล็กนี่น่าจะได้วัดเพลินอยู่แต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรามีเป้าหมายต้องล้างแค้นเพราะว่าถ้ามันกินขึ้นมาเราต้องได้ตัวสิใช่ป่ะแล้วใช้เบ็ดเล็กแบบมันกินแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ตัวดูดิหินอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเราต้องงานมันออกมาให้ได้มันขึ้นแล้วพี่ก็เห็นปลาขึ้นแล้วขึ้นเป็นวงๆแต่มันขึ้นไม่แบบฟึ่มอะไรเงี้ยขึ้นแบบว่าเช้าๆชิวๆนิ่งๆเรายังไม่เห็นหลังมันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรผมว่าไม่แน่ใจเลยในวงน้ำน่าจะเป็นปุ๊บสวายใหญ่นะครับเดาเอาอย่างที่โต้นมาโต้นก็เห็นรอยตายขึ้นมาตัวนึงครับใช่รอบอย่างฝั่งไหนพอเราอยู่หน้าเนี่ยอ๋อฝั่งนู้นแล้วก็ไซส์ใหญ่ครับมีเกือบน่าจะ20ได้ใหญ่ใหญ่มากครับยากจริงยากมากเลยเราไม่มีอะไรครับแกต้องนั่งอดทนกันต่อไปทุ่นนี้ก็ยังไม่เวิร์กนะยังไม่กินอ่ะมันที่มันขึ้นน้ำมันหายไปแล้วสาหร่ายเขียวๆนี่เยอะมากเลยมันคงแบบสนใจสาหร่ายเขียวมากกว่าลำของเราใครมาก็ยากนะเรามาดูวันนี้กันนั่งอดทนหัวตะเพียนแน่เลยตะเพียนแน่ที่กินทุ่นตัวนี้เป็นตะเพียนตัวแรกที่ตกได้โดยทุ่นเห็นไงเห็นไงนะตะเพียนตะเพียนกินทุ่นยังไม่เจออยู่ดีตะเพียนกินทุ่นยี่สกไปไหนวันเนี้ยนี่นะครับที่เราโดนกันก็คือเนี่ยเราตกกันในป่าอย่างนี้เลยแต่ว่าน้ำมันท่วมนะครับเนี่ยเป็นป่าต้นไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นโคลนบางทีเราตี10คันอย่างเงี้ยเหยื่ออาจจะอยู่แบบในกิ่งของสักอันนึงอยู่ในร่องซึ่งทำให้ปลากินไม่ได้นะครับก็มันเป็นหมายที่แบบไม่มีใครลงไปถางอ่ะน้ำมันลึกเนาะแล้วก็เป็นอย่างนี้
มันเลยเป็นอุปสรรคของเราทั้งหินแล้วก็ทั้งป่าระยะเลยยังมาให้ดูไงว่าใต้น้ำที่เราตกอ่ะหมายมันเป็นต้นไม้ยืนกันเลยที่ติดกันอ่ะไปแต่วันนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็มาใหม่ไปเลยเอ้ยตอนนั้นลบวันที่3ร้อนจริงๆมันร้อนทั้งฝนไม่มีที่หลบไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนชื่อจากก่อนนรกดีกว่าเป็นไรครับยี่สกวันละตัวนี่ใช่ไหมเออนี่จะเก่งข้อมือทำไมนั่นแหละมาเก็บป่ะโอเก็บถ้าพี่เก็บได้มาเก็บไหนก่อนเออเก็บเลยมันกินหวานมันกินข้าวหรอวะไปแน่อยู่หน้าแล้วกะโฮ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 พี่ลงไปเลยกะโฮกะโฮไม่ใช่ยี่สงนี่ว่าเห็นตัวสั้นๆนึกว่ากะโฮสวยโอ้
มา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 โอ้ได้แล้วมั้ยเป็นไงตัวนี้ได้ประมาณ5โลนะครับโอ้เนี่ยขูดหินมาเลยออกจากตอมาได้ใช้คันใหญ่มากเพราะเรากาแบบว่ากาบัวเนี่ยผมใช้คันตกบึกเลยดูทำกันบ้ามานะดูว่ามันน่าจะอุปสรรคเยอะอยู่แล้วเราก็เสียปลาจริงๆนะวันสองวันที่ผ่านมาอุปสรรคมันเยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยได้แล้วโอ้สามวันกว่าได้อุ้มยี่สกตัวไซส์พอดีพอดีมือไททันทายว่าเท่าไหร่นะ6โลผมทายว่า5โล4เต็มที่พี่เขาทายไม่เกิน7โลเบ็ดนี่นะหูล่ำเบอร์หนึ่งเลยที่ตกบึกใครบอกว่าเบ็ดใหญ่ปลาไม่กินนี่ไงกินแล้วเราต้องใช้เบ็ดใหญ่เพราะว่าอุปสรรคใต้น้ำมันเยอะเนาะมาลองมาชั่งดูกันว่าตัวนี้กี่โลอยากรู้เหมือนกันว่ากี่โลตัวนี้เต็มที่ก็5โล4 5โล5แหละห้าโล6เมื่อกี้ทายอะไร5โล4 5โล5ใช่ถ้าปิดหัวนี่นิ้วก็โห่เลยนะ